เกียร์2ไป300 400โอ้โหเกียร์3ไป500แล้วครับตอนนี้เอาละฮะสวัสดีน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับวันนี้อยากจะเล่นแบบว่าสมจริงสมจริงหน่อยรถที่เราจะเอามาใช้เราก็ต้องแบบว่าไปซื้อมันมาก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาแล้วเช้าแล้ว 8:00 นแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ GTA V หายไปนานไม่นานนะประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับวันนี้ก็เจอรถที่อยากจะเอามาเล่นแล้วแต่ว่าพี่จะเล่นแบบสมจริงนิดนึงนะครับสมจริงยังไงก็ขับรถแบบว่าปกติชนทั่วไปนะครับผมขับช้าๆไม่ผ่าไฟแดงนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้มันจะน่าเบื่อไหมนะแต่แบบอยากจำอยากพูดไม่ออกอยากทำแบบนี้บ้างนะครับไปช้าๆช้าๆมองซ้ายก่อนอันน่าไม่มีรถครับไปได้ก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อรถกันนะครับผมแล้วก็เอาไปแต่งด้วยนะฮะแน่นอนว่าต้องเอาไปลองรถอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านซื้อขายรถกันเลยนะครับอ่าฮะเจอไฟแดงเราต้องจอดนะครับผมทุกคนคือเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับที่จะเอามาเล่นวันนี้เป็นรถของพระเอกในเรื่อง Fast and Furious นะครับผมภาค4นะที่ใช้นะครับก็คือ GTR R34 นะครับผมคันสีน้ำเงินหลายๆคนที่ดูก็น่าจะรู้นะครับรู้จักมันเป็นรถที่ยอดฮิตมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อรถคันนั้นแล้วก็ไปแต่งกันครับผมตอนนี้ต้องรอติดไฟแดงก่อนนะเดี๋ยวไปมุมมองบุคคลที่1สักนิดนึงเมื่อไหร่จะไฟเขียวเนี่ยไฟเขียวแล้วครับขออนุญาตขับรถแบบมุมนี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวขับแบบมุมนู้นเดี๋ยวมันจะชนเอาเละเทะนะครับไฟแดงอีกแล้วถ้าไฟแดงมันเยอะมากเลยนะครับเกมนี้เนี่ยทำเป็นเล่นไปกว่าจะไปถึงเดี๋ยวผมขอมาร์คไว้ก่อนแล้วกันอยู่ตรงนี้นะครับอีกไม่ไกลแล้วเราจะไปซื้อรถ Skyline กับบ้านกันนะครับผมวันนี้เมื่อไหร่จะไฟเขียวสักทีก็ใครที่กำลังรอไฟแดงกับพี่อยู่นะครับก็กดไลค์นะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะว่าชอบไหมในการแคสแบบนี้แบบสมแบบเล่นแบบสมจริงอะไรเงี้ยหรือว่าเอาแบบเก่าก็พอแบบว่าสปอนมาเอาไปแต่งเลยอะไรเงี้ยไปเฮ้ยอยากมีเรื่องเหรอวะอย่านาเห็นรถอย่าง4ประตูอย่างงี้ก็พร้อมฝ่าไฟแดงทุกเมื่อนะครับอย่าถ้าเป็นขับ2ประตูคิดว่าขับรถสปอร์ตเงี้ยเอาผมต้องเลี้ยวซ้ายนี้นะครับทุกคนผมต้องเลี้ยวซ้ายแล้วผมอยู่ผิดเลนนะตอนนี้เอ้ยเข้าตรงนี้โอเคแบบว่าถนนของไอ้เกมนี้มันจะแบบไม่เหมือนของประเทศไทยเนาะมันจะงงนิดนึงนะครับโอ้โหไฟแดงอีกแล้วนะฮะวันนี้เจอไฟแดงไปกี่ต่อแล้วเนี่ยออกจากบ้าน 8:00 นนี่ 9:00 นแล้วยังไม่ถึงเลยไฟเขียวครับไฟเขียวรีบเลยครับผมนี่รีบเลยแยกข้างหน้าก็ถึงแล้วนะครับขับรถอะไรเนี่ยเจอไฟแดงดักอีกไฟแดงหนึ่งนะครับตอนนี้เราต้องรอไฟแดงกันอีกเช่นเคยไฟแดงนานมากเหมือนได้ชีวิตจริงเลยชีวิตจริงกูก็รอไฟแดงแบบนี้เลยนะครับไฟเขียวสักทีเว้ยแล้วคันนี้เขาลกอะไรของเขาวะเนี่ยโอเคไฟเขียวแล้วนะครับโอ้โหไฟแดงแล้วมันเขียวประมาณ3วิฮะแดง200แหมเหมือนชีวิตจริงจริง
เคผมต้องเลี้ยวซ้ายหน้านี้นะครับทุกคนอันนี้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไหมไม่เหรอแสดงว่าที่นี่ต้องแบบเลี้ยวขวาผ่านตลอดแน่เลยงั้นเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าไปโอ้โหยังไม่ถึงอีกยังจะมีเอ้ยไปเร็วต้องเลี้ยวนี่หว่าแล้วก็อ่าเราถึงร้านแล้วนะครับผมจอดโอเคเฮ้ยทุกคนมีใครไม่รู้เอาบิ๊กไบค์มาจอดที่คนพิการวะแย่วะไม่รู้จักที่คนพิการอย่าให้เจอตัวนะถึงแล้วครับพีนัมหรือพีเมียมพีนัมหรือเปล่าพีอะไรก็ช่างวันนี้ดีลังมอเตอร์สปอร์ตโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อรถกันเลยดีกว่านะครับมาแล้วครับผมรถที่เรามาซื้อกันวันนี้นี่เลยฮะสกายไรR34 นะครับผมดูความสวยงามรอบตัวรถกันครับแต่ผมสังเกตตั้งแต่ตอนมาถึงแล้วว่าป้าสองคนนี้เขามายืนดูอะไรกันข้างในไม่มีอะไรเลย Sure, honey. ไปแล้วสงสัยว่ายืนคุยกันแบบฉันว่ากระจกที่นี่สวยดีนะเธอว่าไหมเราน่าจะซื้อกระจกที่นี่นะบ้าเหรอที่มันร้านขายรถนี่เดี๋ยวเดินดูรายละเอียดนะครับผมเป็นไงตัวรถสวยงามนะครับมีเบรกให้อะไรให้นะครับผมภายในดูภายในนี่เป็นยังไงสวยงามจริงๆก็เราได้รถมาแล้วนะครับคันนี้ซื้อแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเอารถคันนี้ไปแต่งกันนะครับเอาให้เหมือนพอวอล์กเกอร์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครของเราชื่อแฟงวอล์กกิ้งครับผมชื่อแฟงวอล์กกิ้งมาสู้กับพอวอล์กเกอร์เราจะเอาไปแต่งกันเดี๋ยวขอมาร์คจุดแต่งรถก่อนนะครับอยู่ตรงนี้เอ้ยใกล้ๆไหมไม่เอาไกลๆหน่อยแล้วกันจะได้แบบว่าหัดลองเชสขับเดิมๆด้วยนะครับไปเขียวแล้วต้องไปนะครับโอ้โหเราต้องรอไฟแดงอีกแล้วครับต่อให้รถแรงเท่าไหร่ก็ต้องจอดติดไฟแดงครับผมเครื่องข่มเลยไอ้คาร์ดิโอมันเป็นอะไรของมันเฮ้ยไม่เอาผมจะโดนต่อยแล้วครับคนหัวร้อนไปแล้วโอ้โหต้องผ่านไฟแดงครับอย่าด่าพี่นะครับน้องๆโอ้โหหนีคนหัวร้อนครับเมื่อกี้แม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ใส่ล่วงไปแล้วนะครับเราต้องเข้าขวานะครับเอ้าไฟแดงแล้วไอ้มอเตอร์ไซคันนี้ช้าฮะเราต้องไปเปลี่ยนสีรถนะครับเปลี่ยนสีรถเป็นสีน้ำเงินแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องซะหน่อยไฟแดงนานมากครับไฟแดงนี้โอเคไฟเขียวแล้วผมรีบเลยซิ่งเลยครับไปตรงนี้มีไหมไฟแดงไม่น่ามีนะครับไปแล้วลืมดูไฟแดงครับโอ้โหไฟแดงอีกแล้วเอ้ยไฟเขียวแล้วไปเลยครับเอ้ามึงจะตรงแล้วมึงเข้าเลนซ้ายโอ้โหรถกูเป็นรอยไปเนี่ยแย่เลยนะครับโอเคไปต่อเราต้องออกถนนฝั่งนี้นะครับงงกับถนนมากเราต้องหยุดดูรถนะครับโอเคไปใกล้ถึงแล้วครับต้องเลี้ยวขวาตรงนี้เนาะ
ใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงรอไฟแดงนั้นก่อนนะครับเราก็จะได้แต่งรถกันละไปเร็ว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 ไฟแดงยิ่งมาไวๆอยู่โอเคเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวตรงนี้นะครับผมดูรถให้ดีๆแล้วก็เลี้ยวไปเฮ้ยรถอะไรวะเนี่ยเย็ดแค่แต่งก็สวยเลยเราแวะลงไปดูสักนิดนึงเฮ้ยเปียวว่ะโหมีน็อตด้วยเหรอเจ๋งว่ะเฮ้ยไปเอามาจากไหนวะรถแบบเนี้ยเจ๋งว่ะครับทุกคนอันนี้เอาตรงๆนะพี่ไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องรถคันนี้อยู่ๆมันเฮ้ยมันน่าเก็บมากเลยว่ะคันเนี้ยแต่ช่างมันเนี่ยเรามาสนใจสกายไลน์ของเราเดี๋ยวไปเข้าอู่แต่งกันเลยดีกว่านะครับ What can the best mechanic in LS do for you? โอเคมาซ่อมไปก่อนเลยนะครับที่100เหรียญความแข็งแรงทนทานใส่ไปที่ 80% นะครับยังไม่ได้ไปเล่นปลดล็อกเลยว่ะทุกคนเบรกก็ใส่ไปที่สปอร์ตเบรกไปก่อนนะครับข้างหน้านี้นี่ครับแบบนี้เลยนะครับในหนังจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบอะไรวะแบบนี้ใช่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับใส่ไปที่เลเวล3นะฮะท่อเกียร์เปลี่ยนเป็นท่อเดี่ยวนะครับฝากระโปรงเนี่ยจริงๆฝากระโปรงในหนังจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าของในหนังเนี่ยเขาจะไม่เป็นเคปลานะครับแต่ของเรามันเป็นเคปลาก็เดี๋ยวใส่ไปแล้วกันนะครับเพื่อความสวยงามและก็ไฟผมจะใส่เป็นนีออนนะครับไอ้สีนอนปิดก็ถ้าจะเปลี่ยนผมขอเป็นสีน้ำเงินแล้วกันเพราะว่าตัวรถเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับมาคลาสสิกใช่ไหมแล้วก็เลือกไปที่สีน้ำเงินอยู่ไหนวะหานานเหลือเกินใช่นี่ดาร์กบูนะครับนี่แหละโอเคแล้วสีอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นสีภายในหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนใส่ไปเลยน่าจะเป็นสีภายในนะครับเนี่ยใช่สีเบาะนะครับก็ภายในด้วยตรงแผงข้างนิดนึงโอเคอันนั้นเอาสีน้ำเงินไหมสีน้ำเงินแล้วกันดักคู่เหมือนกันนะจะได้แบบว่าเข้ากับสีรถไปหลอมหลอมสเกิร์ตแบบในหนังผมไม่แน่ใจว่าใช่อันนี้หรือเปล่าแต่นี้เนี่ยเหมือนที่สุดเลยครับโอเคไปสปอยเลอร์เดิมสวยแล้วก็ตรงสเปคแล้วนะครับผมอันนี้เป็นการโหลดรถนะก็โหลดไปต่ำๆเลยอันนี้ไปใส่ไปไม่รู้เหมือนกันคืออะไรครับไม่รู้ก็คอมเมนต์บอกไปด้วยแล้วก็เทอร์โบแน่นอนต้องมีนะครับล้อน่าจะไม่มีแบบในหนังแน่เลยวะใช่ไม่มีนะครับงั้นผมขอใส่ล้อเดิมแล้วกันล้อเดิมของวัดสวยอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องมาเปลี่ยนสีซะหน่อยน่าจะเวิร์กกระจกไม่ต้องใส่หรอกเราเขาจะได้รู้ว่าแฟงวอล์กกิ้งเป็นคนขับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยไปโหวันนี้ทั้งไปซื้อรถแล้วก็ไปแต่งรถครับหมดไปทั้งวันเลยฮะ6โมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหมันก็ไม่เอ้ยรถเยอะมากจะบอกว่ามันก็ยังไม่ดูเดือดมากความแรงมันแบบว่าพอดีแบบไม่เกินเลยนะครับจะได้แบบว่าควบคุมตัวรถได้ง่ายสำหรับในเกมนะอุ้ยอ
ำไมรถฉันถึงพังแบบนี้ชนไปทีเดียวรถพังกันเลยทีเดียวเชียวนะครับความแรงก็จะประมาณนี้โอ้โหหลอมๆเลยก็โอเคแล้วนะถ้าแข่งกับรถแบบพวกอย่างเงี้ยพวก NPC ธรรมดาเงี้ยก็แดกขาดแน่นอนครับชนอีกแล้วกูจะเล่นแบบสมจริงนะเว้ยอย่าเอารถมาให้กูชนนักหนาเฮ้ยๆๆใจเย็นเดี๋ยวแวะซ่อมรถที่อู่ตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านนอนครับเดี๋ยวเช้ามาจะเอาไปแต่งอีกที่หนึ่งครับที่สามารถปลดล็อกความเร็วได้แต่ว่าจิจาร์คนนี้เพราะตอนนี้อู่เขาปิดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตอนเช้านะครับเราต้องเล่นแบบสมจริงนิดนึงรถเสียเราจะไม่ใช้สูตรซ่อมแล้วเราต้องไปซ่อมร้านนะครับไหนวะนี่กลับเลยโหจริงๆถ้าซ่อมจริงๆก็ถ้าสภาพยับขนาดนี้ก็หลายเดือนละแต่ว่าอู่ในเกมนี้เก่งครับซ่อมนี่เซียววีเสร็จนะครับจ้ะเสร็จแล้วเราออกได้ไปหลอมๆไปปัดหน้าไปเดี๋ยวเราขับรถกลับบ้านกันดีกว่าของแสงแดดเข้าตาไปเอ้ามันไปแล้ววะยังอ๋อไฟเขียวข้างๆนะครับนี่ขอแซงหน่อยนะขับช้าแล้วเกินโอเคมันเพิ่งไฟเหลืองครับไปข้างหน้านี่มันรถอะไรวะเนี่ยมันแตงเหรอมันแตงแบบ GTA นะครับโอ้โหช้ามากโอ้โหไฟแดงถอยก่อนแหมรถมันแรงว่ะโซชีเฮ้ยน้องรถไม่เจ๋งจริงอย่าเทียบข้างพี่นะครับ ไปเฮ้ยเจอคันนี้อีกแล้ววะขอแซงหน่อยแล้วกันวันนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับไฟดวงไฟแดงอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเอ้ยเกือบเข้าโค้งไม่ได้ไฟแดงไม่มีครับเราต้องจัดเต็มไปไม่ใช่ทางนี้นี่โอเคหลอมๆว่ะถึงบ้านข้างหน้านี่เองโอเคถึงบ้านมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากให้เราถอยรถเข้าบ้านก่อนนะมาที่มีอู่จอดรถร้อยรถใหม่ต้องจอดในอู่ครับไอ้2คันหน้าบ้านนี่คงแบบว่าไอ้เหี้ยกูจอดอยู่ตรงนี้นานแล้วกูไม่เคยได้เข้าอู่ข้างในเลย ไอ้นิดนึงเมื่อกี้ป่ะเดี๋ยวเราลงไปนอนดีกว่านะครับโอเคนอนเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผมโอเคครับผมทุกคนเราตื่นเช้ามาแล้วยัง6โมงอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะว่ายน้ำกันสัก2รอบไหมสัก2รอบแล้วก็ค่อยไปไหมไม่เอาเสียเวลาครับรถมันยิ่งติดไฟแดงอยู่เราจะต้องพาหมาไปด้วยดีกว่านะครับวันนี้มึงขี้ขนาดนี้ใช่เหรอตามมามันไม่ตามมาวะทำไงให้มันตามมาวะลืมแล้วไม่ได้เล่นกับหมานานนะครับCome on boy โอเคมาตามมา Hey little homie you gotta do what you told ไปเร็วเรามีบอลให้แบบให้หมาไปเก็บได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองซิมเปิลไปไป
โอ้โหเฟี้ยวฟ้าวจริงๆกูสบอยกูสบอยป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรถเล่นกันดีกว่าเจ้าหมาน้อยก็ไม่น้อยนะน่ะดูขนาดตัวแล้วน่ะต้องเปิดประตูให้หมาด้วยนะครับนี่ฮี่มึงตัวเดียวเต็มรถกูแล้วเนี่ยหลอมหลอมว่ะเจ็ดลูป่ะแต่วันนี้เราจะเอารถไปแต่งเพิ่มนะครับแล้วก็ไปลองรถกันเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาร์กอู่ที่สามารถปลดล็อกความเร็วให้เราได้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราจะเอารถไปแต่งที่อู่นี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองกันว่ามันจะแรงสักแค่ไหนอุ้ยขับเลยทำไงถอยหลังสิครับนี่เดี๋ยวพาหมาไปนั่งรถแรงว่ะชีวิตจริงใครเลี้ยงหมาก็คงจะรู้นะครับว่ามันไม่นั่งนิ่งขนาดนี้ไฟเหลืองก็ผ่าไปดิเอ้ามันแดงแล้ววะไม่ทันไม่เป็นไรขอโทษด้วยนะครับผมผ่าไฟแดงอีกแล้วก็อย่าลืมส่งบิลมาเก็บที่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านในเกมนะไม่ต้องส่งมาบ้านจริงนะครับรถติดไปแดงอีกแล้วนะครับเราออกจากบ้านเร็วแล้วนะฮะผมรู้สึกได้มันติดอะไรนักหนาเนี่ยไฟเขียวแล้วเว้ยเร็วโอ้โหมึงทำอะไรวะเนี่ยคันหน้าดิไฟเขียวแล้วมันยังไม่มาอีกอ่ะดูดิทุกคนแล้วคันนี้เขาหัวร้อนอะไรใส่กูอีกแล้วเนี่ยสงสารไอ้สัตว์รถชนห้าวแหวะเลี้ยวขวาผ่านตลอดผมจำได้นอแต่เลี้ยวซ้ายไม่ผ่านตลอดโอเคตอนไฟเขียวแล้วเราเลี้ยวซ้ายได้ไปแยกค่อนข้างเยอะเลยนะมันก็เริ่มมีไฟแดงทุกแยกเลยนะครับเราก็เลยต้องมานั่งติดไฟแดงไฟแดงกันทั้งวันเลยเนี่ยเมื่อกี้เลี้ยวขวาผ่านตลอดนะครับผมไม่ได้ผ่านไฟแดงนะครับโอ้รถเป็นรอยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาไปซ่อมนะครับมันบอกมันเกลียดชีวิตมันมากนะผู้หญิงคนนั้นโอเคอุ๊ยเผลอผ่านไฟแดงแล้วโอเคไฟแดงนี้ผมจะเบรกบอกว่าหมากูคงไม่ขี้บนรถนะครับถ้าขี้บนรถแบบก้อนตรงนั้นนี่โอ้โหหล่อมๆเลยนะเดี๋ยวมันนั่งนิ่งมากเลยอะเฟี้ยวว่ะหมานั่งสกายไลน์โอเคไฟเขียวแล้วนะครับไปเฮ้ยอะไรวะมันช่องจ้องจะเบียดกูอย่างเดียวเลยโอ้โหไฟแดงเบรกวันเจอแต่มาสแตงนี่แหละพาหมามานั่งรถเล่นนะครับกี่โมงแล้วเนี่ยกูขยับมันนิดนึงเอง8โมงผ่านไปชั่วโมงนึงเลยฮะบ้าบอจริงเลยเชียวผมว่าเวลาไม่ต้องไปฟิกมั่งไปเกี่ยวสักทีเว้ยโอเคไปเกี่ยวสักทีนะครับก็จะไปถึงนะครับฮะผมขอผ่าไฟแดงได้ไหมอันเนี้ยเพราะว่าผมเดาว่าข้างหน้าน่าจะไม่มีไฟแดงแล้วแหละโอเคมีว่ะมันจะมีอะไรเยอะแยะอ๋อแต่เลี้ยวขวาผ่านตลอดไงเลี้ยวไปดิโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าไปแต่งกันนะครับเ
มันต้องแบบปูแบบนี้แบบอยู่ในหลืบหน่อยเขาจะแบบไม่มีใครรู้นะครับเอาเลยครับผมแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันเดี๋ยวผมขอตัดไปตรงแบบว่าไอ้นี่เลยแล้วกันนะครับเอาเลยครับผมคุณผู้ชมทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ลองรถแล้วนะครับก็เส้นทางประมาณ 11.5 กิโลเมตรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันนะครับหลังจากที่เอาไปแต่งมาเพิ่มแล้วความแรงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยฮะไปแล้วครับผมเกียร์2ไป300 400โอ้โหเกียร์3ไป500แล้วครับตอนนี้600ไปแล้วโอ้โห700ไปใส่ไปให้สุดไอ้น้อง700ครับ800แล้วตอนนี้โอ้โหหลอมๆไป900ไป900น่าจะมีโอกาสถึงนะครับโอ้โหความแรงปลดล็อก900ครับ900 900ไปแล้วนะอุ้ยอุ้ยรถชนเรียบร้อยครับเอาเลยครับผมท่านผู้ชมก็หลังจากที่รถเราประสบอุบัติเหตุตกน้ำไปนะครับผมตอนนี้ก็ให้กู้ภัยไปกู้รถขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาไปซ่อมแล้วก็เดี๋ยวกลับไปส่งให้เราที่บ้านนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ว่าให้มี EP ต่อไปนะพี่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับผมเฮ้ยมองอะไรอ่ะบายครับ